สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นสปอยของวันพันแมนในตอนที่174นะครับซึ่งในตอนนี้เล็กได้ว่าฮาเลยนะครับเรื่องราวต่างๆมากมายเซตมานั้นถูกรับน้องนะครับเล็กได้ว่ากําลังจะถูกกระทืบแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ก็ต้องไปรอดูกันอีกทีแต่ก่อนที่คุณนั้นนะครับจะรับชมคลิปนี้แบบจะนัาจะเต็มอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วย เชื่อว่าหลายท่านนั้นที่รับชมช่องผมมาหลายปีนะครับบางคนเนี่ยก็กาลังเข้ามาหาลัยนะครับหรือกําลังทํางานอยู่อยากจะได้รถมือ2ดีๆราคาไม่แพงมั่นใจในคุณภาพวันนี้ผมมีสปอนเซอร์สนับสนุนก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง,ง่ายๆใครก็ประมูลได้มีรถมือ2มากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายด,ด้วยเหตุการณ์ของวันพันแมนในตอนที่174นั้นถูกเริ่มต้นขึ้นเลยครับแล้วเ็นเป็นภาพนะครับ ฟูบุกินั้นนะครับกำลังนั่งอยู่นะครับบนรถดูเหมือนว่าเธอนั้นกําลังมุ่งหน้าไปที่ใดที่หนึ่งโดยเธอนั้นได้รวบรวมคนนะครับเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อมุ่งตรงไปณสถานที่นั้นโดยลูกน้องของฟูบุกินะครับก็ได้ถามฟูบุกิเลยครับว่าว่าแต่ว่าเจ้านายครับเจ้านายจะ่จะไปที่ไหนหรอเจ้านายนั้นถึงได้สั่งรวบรวมลูกน้องเยอะแยะมากมายขนาดนี้ฟูบุกิก็บอกเลยแล้วว่าคนที่ฉันจะไปหาเน่ะเป็นคนที่โคตรอันตรายสุดๆเลยล่ะฉันจึงต้องรวบรวมลูกน้องเยอะขนาดนี้ซึ่งคนคนนั้นนะครับที่ฟูบุกิจะไปหาก็คื คนนันเองเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่เมืองอาร์นะครับซึ่งในตอนนี้หน้ากากหวานกําลังอยู่โดยโปรดิวเซอร์ของหน้ากากหวานก็บอกแหลคะครับว่าในตอนนี้เนี่ยผมกําลังจะเดบิวต์เนี่ยเหล่าบรรดาน,น้องๆของหน้ากากหวานเนี่ยให้ทุกคนชาวโลกนั้นได้เห็นกันครับผมแน่ใจเลยว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ขายดีสุดยอดเฮตไอดอลของโลกใบนี้แน่นอนในผมจะเดบิวต์ทั้งหมด7คนนี้เลยครับซึ่ง2ใน7คนนี้เนี่ยได้กลับกลายเป็นฮีโร่คลาสซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เพื่อความสมบูรณ์เพอร์เฟกของเหล่าบรรดาน,น้องน้อง พวกนี้นักกากหวานช่วยแนะนาพวกเขาหน่อยว่าพวกเขานั้นควรจะไปในแนวทางไหนกันครับแต่ปรากฏว่านักกากหวานนั้นไม่ได้สนใจเลยนะครับกับสิ่งสิ่งนั้นเขากําลังสนใจนะครับกับสิ่งที่เขากําลังได้เห็นอยู่เพราะสิ่งที่เขาได้เห็นนั้นนะครับเป็นภาพวงจรปิดนะครับที่ทางด้านหุ่นยนต์ของไม่ท่านไหนนั้นที่ได้สร้างขึ้นมาพังหายไปอย่างง่ายดายเลยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่เห็นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากที่ฝุ่นตลบอบอวนออกมานะครับปรากฏว่าเป็นการปรากฏตัวขึ้นของไซตามะโูรดวเซอร์เห็นแบบนั้นจึงพยายามบอกให้นนนนาาากวหหสใจ่อย โฟกัสใ,ในเหล่าบรรดาน้องๆหน่อยนะครับว่าควรจะแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้างเพื่อจะกลายเป็นคนที่โด่งดังหน้ากากหวานเห็นแบบนั้นก็เลยกลับมาสนใจที่โปรดิวเซอร์นะครับผมบอกคุณหลายครั้งแล้วไงว่าคุณนั้นเนี่ยอย่าสร้างอะไรที่มันเรียนแบบผมเลยอย่าสร้างอะไรมาที่จะกลายเป็นตัวแทนของผมผมน่ะมีได้เพียงแค่คนเดียวและผมรู้ด้วยนะไอ้บอยแบนด์ที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยต้องการสร้างขึ้นมาเพื่อมาแทนที่ในตัวของผมตั้งหากยังไงล่ะเหล่าบรรดารุ่นน้องนะครับของหน้ากากหวานเห็นแบบนั้นนะครับก็ไม่เห็นด้วยกับหนา บอกเลยแล้วว่ารุ่นพี่เนะี่ยแย่สุดๆเลยล่ะนี่มันเป็นคําพูดของคนที่เป็นรุ่นพี่งั้นหร,อพ,นะนหรอพวกผมเนะี่ยมั่นใจว่าพวกผมเนี่ยร้องได้เต้นได้ดีแบบสุดๆเลยและที่สําคัญผมนะ่ะก็แข็งแกร่งสุดๆด้วยเช่นกันถึงยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยคุณจะเป็นอันดับหนึ่งของวงการแต่ท้ายที่สุดแล้วผมจะพัฒน,นาตนเองขึ้นไปก้าวเหนือก้าวข้ามคุณไปให้ได้เพื่อเป็นอันดับหนึ่งคุณรอดูได้เลย โดยโปรดิวเซอร์นั้นพยายามจะห้ามนะครับพวกเด็กๆนั้นนะครับไม่ให้ปีนเกลียวนะครับหน้ากากหวานนะครับแต่เด็กๆนั้นนะครับกลับบอกเลยแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่ผมเนี่ยมีความตั้งใจสุด,สดเๆเลยผมเนี่ยต้องการจะเป็นอันดับหนึ่งตัวท็อปให้ได้ผมเนี่ยจะไม่ทำอะไรคุมเครือเหมือนใครบางคนผมเนี่ยจะเป็นสุดยอดไอดอลให้ได้ไม่เหมือนใครบางคนที่ขาข้างหนึ่งนั้นเนี่ยก็เป็นไอดอลส่วนขาอีกข้างหนึ่งนั้นเนี่ยก็ไปที่ฮีโร่ผมเนี่ยจะมุ่งเน้นไปทางเดียวและคุณเนี่ยถ้าหากไม่พร้อมแล้วละก็ผม ไม่ใช่มาเลือกอะไรสสิ่งแบบนี้หน้ากากหวานนะครับก็เลยถอดแว่นออกมานะครับแล้วก็ด่าในทันทีที่พวกแกบอกว่าเนี่ยวงการฮีโร่เนี่ย,ยคือทางผ่านของพวกแกใช่ไหมแกเนี่ยพูดอะไรมันง่ายได้แบบนั้นเลยเหรอการเป็นฮีโร่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะซึ่งเราบรรดาเด็กๆไอรอนนั้นนะครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับบอกเลยแล้วว่ามันจะไม่ง่ายได้ยังไงอย่ามาพูดอะไรแบบนี้เลยหน้ากากหวานเห็นแบบนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าจะยัวสุดๆแล้วนะครับแล้วก็บอกเลยแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันจะทาให้พวกแกเห็นเองคิดซะว่าฉันเนป็ุรกตของพว ในฐานะที่พวกแกนั้นเป็นฮีโร่มาดูกันดีกว่าว่าพวกแกนั้นจะทําอะไรมากน้อยบ้มากแค่ไหนกับการเจอมนุษย์ประหลาดอย่างฉันพวกเด็กไอรอนนั้นนะครับก็ย่วใหญ่เลยนะครับแล้วก็บอกเลยแล้วว่าแกี่นดูถูกฉันเกินไปหรือเปล่านี่มันเจ็ดต่อหนึ่งเลยนะแกจะมาไหวในการต่อสู้ได้ยังไงไอ้แกฝีมือกระจอกเงอเงอยแบบนี้เนะี่ยคิดว่าจะต่อกรกับฉันได้งั้นหรอหลังจากนั้นนะครับหน้ากากหวานจึงปล่อยจิตสังหารของตัวเองออกมานะครับเล่นเอาเหล่าบรรดาเด็กๆบอยแบนด์พวกนี้ต่างเงือตกไขย้อยนะครับไม่รู้เย่อแตกกันรานรารครคาคสวมม นในจิตสังหารของหน้ากากหวานและหน้ากากหวานนะครับได้พูดประโยคปิดท้ายเลยครับว่าฉันเนี่ยก็อยากจะเป็นอาจารย์ให้กับพวกแกเหมือนกันนะแต่พวกแกนั้นกระจอกหรือไม่มีความน่าสนใจเลยที่ฉันนั้นต้องการจะช่วยเหลือพวกแกหลังจากนั้นนะครับหน้ากากหวานนะครับก็นึกถึงแผ่นหลังนะครับของไซนามะแล้วก็บอกเลยว,ว่านั่นนั่นแหละคือฮีโร่ที่แท้จริงฮีโร่ที่ฉันเนี่ยพร้อมจะขัดเกลาในตัวของเขา และเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปนะครับที่บ้านของไซตมะนะครับโดยในตอนนี้นะครับเหลาบรรดารุ่นพี่ของไซตมะนั้นนะครับก็มานั่งกันนะครับเตะท่ากันใหญ่เลยซึ่งไซตมะนั้นนะครับก็รับขับสู้นะครับแขกของตัวเองอย่างดีเลยนะครับอย่างคนแรกนะครับผู้ที่อาศัยอยู่ห้อง103นะครับฮีโร่คลาสเออันดับที่31อย่างเจ้าฟลอสแล้วก็มาต่อที่คนที่2นะครับผู้ที่อยู่ห้อง102ฮีโร่คลาสเออันดับที่16บัตเตอร์ไฟดีเอ็กแล้วก็มาต่อที่คนสุดท้ายผู้ที่อาศัยที่ห้อง101นยรลาส่ซ เซตมานะครับที่รับบรรดาแขกนะครับมาที่ห้องของตัวเองนะครับก็เลยถามประโยคเด็ดคลาสสิกเลยเลยคับว่าว่าแต่ว่าพวกนายเนี่ยมากันเนี่ยพวกเองเนี่ยเป็นใครกันวะเจ้าฟอสเห็นแบบนั้นก็ตกใจนะครับก็เลยถามแล้วว่าว่าแต่ว่านายเนี่ยไม่รู้จักฉันเลยเหรอแล้วว่าแต่ว่านายเนี่ยอายุเท่าไหร่กันเซตมานะครับก็เลยบอกไปในทันทีเออฉันน่ะอายุ25ิ้านะเจ้าฟอสเห็นแบบนั้นนะครับก็หน้าตารึกลักเลยนะครับเพราะมันอายุ24ปีเท่านั้นนะครับพะเดิมทีแล้วมันตั้งใจนะครับจะมาข่มเซตมาแต่ปรากฏว่่าาาเตตมนนนนนนััั้้ดกลยปุพีขอองงง เจ้าฟลอตนั้นไม่ยอมนะครับมันบอกว่าด้วยระบบการปกครองของที่นี่เนี่ยใครมาก่อนก็ถือว่าอาวุโสโกว่าพวกฉันน่ยอยู่ในฐานะรุ่นพี่ของแกนะเซตามาร์ก็เลยตอบกลับไปแล้วว่าเอแต่ว่าแต่ว่าฉันเนี่ยเพิ่งได้ยินมานะว่าที่นี่เนี่ยเพิ่งเปิดมาได้เมื่อสสัปดาห์ก่อนเท่านั้นเองพวกนายเนี่ยจะมาเป็นรุ่นพี่ของฉันได้ไงแต่เจ้าฟลอตนั้นยังดึงดันต่อนะครับโดยบอกแล้วว่าต่อให้ฉันน่ยมาอยู่ก่อนแกแค่วันเดียวฉันน่ยก็เป็นรุ่นพี่ของนายนะเฟยเซตามมาเมื่อดีนแบบนั้น,น,นก็อ่อนน้อมถ่อม ระหว่างนั้นเองนะครับกบโซ่นั้นเนี่ยก็คือกินน้ำนะครับพี่แกก็เลยถอดหมวกของตัวเองออกนะครับเมื่อกินเสร็จแล้วก็กลับใส่เข้าไปใหม่เซตามะเห็นแบบนั้นก็งงเลยครับว่าทําแบบนั้นไปทาไมบัตเตอร์ไฟทีเอ็กก็เลยอธิบายเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจในหน้าตาของตัวเองสักเท่าไหร่แต่เมื่อเขาใส่หน้ากากนี้ปั๊บเขาเนี่ยได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมกับเด็กๆมากๆเลยหลังจากนั้นเขาก็ใส่หน้ากากนั้นมาโดยตลอดบัตเตอร์ไฟทีเอ็กนะครับที่พยายามพูดอธิบาย มานั้นก็ทำหน้างงๆนะครับแล้วก็บอกว่าเออไม่รู้จักอ่ะไปด้วยไฟทีเอ็กนะครับถึงกับงงเลยแหละครับว่าเฮ้ยแกไม่รู้จักฉันได้ยังไงฉันเนี่ยเป็นฮีโร่คลาสเอเลยนะเว้ยไปด้วยไฟทีเอ็ก์นะครับเห็นแบบนั้นอ๋อหรือเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ได้ใส่ชุดฮีโร่นายเลยจาฉันไม่ได้พี่แกนะครับก็เลยรีบกลับไปที่ห้องของตนเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดมาเป็นชุดที่แบบโคตรอุบาทเลยนะครับในการโชว์นี่แหละเป็นชุดของฉันนายพอจะจําฉันได้แล้วหรือยังสตมานะครับก็เลยตอบกลับไปในทันทีขอออโทททษดด้้้วยยนนนนะะัััเี่ไไมคูหรรืง ฉันน่ยฟังวิทยุอย่างเดียวช่องภัยพิบัติแล้วก็พวกสภาพอากาศเท่านั้นเองเน้นเอาไปรถไฟดีเอ็กนั้นถึงกับงงเลยนะครับว่าไอ้นี่เนี่ยมันมาจากป่าเขาที่ไหนกันในพี่เซตามะก็บอกอีกแล้วครับว่าเออว่าแต่ว่าเนี่ยนายเนี่ยคนเยอะมากๆเลยนะได้โปรดแล้วกันนะอย่าทําขนร่วงละกันผมเนี่ยขี้เก็จเก็บกว่าสุดเลยจะไปที่เจ้าฟอร์ตนะครับตอนเนี้ยมันก็โมงใหญ่เลยแหละครับว่าฉันเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ใช้เสียงในการต่อสู้ฉันเนี่ยออกที่สารแฟชั่นบางส่วนมาบ้างฉันเนี่ยจะเปิดเพลงดังๆเพื่อใช้สเต็ปในการเต้นในการต่อสู้ยงงไงล่ะตามเห็นแบบ นั้นนะครับก็เลยถามใน,นทันทีว่าแต่ว่าเนี่ยการทําอะไรแบบนั้น,นี่ยมันดูไม่เป็นชาอ่อนไปหน่อยหรอเต้นในการต่อสู้นายหน่านควรเลือกทําอะไรสักสิ่งสักอย่างที่มันจริงจังหน่อยนะจะเต้นก็เต้นจะต่อสู้ก็ต่อสู้เลนเอาเจฟฟอร์ดนั้นนะครับถึงกับโกรธเลยนะครับแล้วก็บอกเลยและว,ว่าไอ้ล้นผ้าคลุมเองเนี่ยไม่เจอกับฉันข้างนอกเดี๋ยวนี้เลยฉันจะตบปากแกเองในฐานะไอเด็กปากเสียแล้วก็เป็นการจบไปนะครับ,รบวันพันแมนในตอนที่174 ก็เรียกได้ว่าตอนนี้จบไปนะครับโคตรจมันเลยนะครับคือมานาฮาดีนะแม่มีคนมาท้าต่อยนะครับไซตมะด้วยพี่แกจะรอดตีนไซตมะได้ยังไงนั้นนะครับก็ต้องไปเฝ้ารอในกันรับชมอีกหนึ่งทีและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมันจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage นะครับสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ